สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีด Channel นะครับประจำวันอังคารที่1พฤศจิกายน2565นะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านจากกรมการแพทย์แผนไทยนะครับในไลฟ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับทุกวันอังคารครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับกรมอุตุนิยมประกาศตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับว่าประเทศไทยในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างไรนะครับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในช่วงฤดูหนาวให้ปราศจากโรคที่มากับช่วงฤดูหนาวนะครับวันนี้ทางรายการเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับที่มาให้ความรู้ในรายการนะครับคุณหมอแพทย์แผนไทยไปรมานะครับครับรัตนพรนะครับก็คุณหมอเก๋นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับวันนี้เราเจอกันครั้งแรกนะครับคุณหมอเก๋ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องโรคหน้าหนาวนะครับที่มากันหน้าหนาวและการดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลโรคในช่วงฤดูหนาวค่ะเอาละครับวันนี้นะครับประเด็นแรกเลยที่คนสนใจกันส่วนใหญ่ตอนนี้หลายท่านเลยรวมถึงผมด้วยเริ่มมีอาการเจ็บคอไอนะครับใช่ค่ะเป็นโรคที่มาในช่วงฤดูหนาวไหมครับตรงนี้อ๋อแน่นอนเลยค่ะนะครับค่ะต้องขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะคะครับผมว่าหน้าหนาวหรือทางแผนไทยเขาเรียกว่าเหมันตะฤดูนะคะในช่วงเหมันตะฤดูหรือหน้าหนาวเนี่ยจะมีโรคที่ตามมาหลักๆก็คือที่เกี่ยวกับโรคของธาตุน้ำที่ผิดปกติค่ะอย่างที่พี่เอกบอกเลยคนธาตุน้ำนี่ต้องเฝ้าระวังใช่ไหมครับคุณหมอทุกจริงๆทุกธาตุเลยนะคะเพียงแต่คนที่เป็นธาตุมีธาตุน้ำอยู่แล้วเนี่ยอาจจะทำให้อาการมากขึ้นอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับผมมาธาตุน้ำนะครับแล้วผมจะมีอาการตลอดเลยช่วงหน้าหนาวตอนนี้ก็มีเจ็บคอมีน้ำมูกนะครับไอเล็กน้อยเกี่ยวข้องเลยใช่ค่ะเพราะว่าฤดูหนาวหรืออากาศหนาวเย็นเนี่ยค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้ธาตุน้ำกำเริบถือผิดปกติใช่ค่ะถือว่าจะถ้าป่วยก็จะหนักกว่าธาตุอื่นเขาเกี่ยวกับอาการเกี่ยวกับอาการตรงนี้นะครับส่วนธาตุอื่นก็ต้องดูแลสุขภาพเช่นกันตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วอย่างตรงเนี้ยเราถือว่าต้องเฝ้าระวังละด้วยคนที่ว่ามีอาการเจ็บป่วยต่างๆนะครับและตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยครับคุณหมอเราจะมีสมุนไพรหรือมียาสมุนไพรนะครับแล้วก็มีข้อแนะนำอย่างไรที่ว่าใช้ในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูหนาวให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตรงนี้บ้างครับได้ค่ะก็คือจริงๆไม่ใช่เฉพาะอาการไอเจ็บคอนะคะจะมีโรคกลุ่มระบบอื่นๆด้วยนะคะก็คือ1ระบบทางเดินหายใจ2ระบบทางเดินอาหารแล้วก็3ระบบผิวหนังนะคะที่มีผลกระทบโดยตรงในช่วงนี้อันนี้แบ่งตามเป็น3กลุ่มโรคอาการหลักๆเลยแต่ละกลุ่มเราก็มีทางออกของเขาว่าเราจะดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างไรนะครับมาที่กลุ่มที่1กลุ่มแรกนะครับหมอเก๋กลุ่ม1ก็คือระบบทางเดินหายใจก็คือมีอาการจากสอเสมหะหรือที่เรียกว่าเสมหะในคอนะคะเมื่อเกิดผิดปกติเนี่ยเขาก็จะมีอาการไออย่างที่พี่เอกเป็นอยู่นะคะมีเสมหะมีคอแห้งนะคะมีเจ็บคอหรือมีไข้ต่ำๆอันนี้ตัวผมเลยครับที่พูดมาตรงนี้แล้วทางออกเกี่ยวกับเรื่องอาการตรงนี้ด้วยแพทย์แผนไทยเราจะแนะนำท่านผู้ชมอย่างไรตรงนี้ครับค่ะก็คือถ้าเป็นอาการนี้นะคะไอจะมีเสมหะก่อนเนาะแนะนำให้ใช้ยามะขามป้อมค่ะยาน้ำมะขามป้อมเพราะเขาเนี่ยตัวมะขามป้อมเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวฝาดนะคะจะมีฤทธิ์กัดเสมหะช่วยกัดเสมหะส่วนถ้าเป็นไอแต่แห้งๆเนาะไม่มีคอแห้งๆเจ็บคอให้กินอมฤกขวาทีค่ะเพราะเขาจะมีรากชะเอมเทศซึ่งเขาจะมีรสหวานแต่ว่าเป็นหวานที่ช่วยในเรื่องของเขาเรียกขับเสมหะทำให้ชุ่มคอมากขึ้นค่ะอันนี้เราต้องสังเกตตัวเราเองเหมือนกันว่าเราที่เราเป็นอาการไอเนี่ยก็แยกได้หลายจำพวกใช่ค่ะแยกไปอีกต้องดูว่าเราเหมาะที่จะใช้อะไรยังไงถ้าไม่รู้ก็ปรึกษาหมอแผนไทยอย่างหมอเก๋ได้แน่นอนเลยค่ะนะครับค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกกลุ่มไข้นะคะครับผมไข้ก็จะใช้ถ้าเป็นช่วงไข้ช่วงนี้แนะนำให้เป็นจันทลีลาเพราะว่าจันทลีลาเขาจะมีสรรพคุณแก้ไข้เปลี่ยนฤดูโอ้เหมาะเลยเนาะใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนตอนนี้เราเปลี่ยนจากฝนมาเป็นหนาวใช่ไหมคะใช้จันทลีลาได้ค่ะหรือถ้าไข้เจ็บคอนะคะใช้เป็นฝาทลายโจรค่ะฝาโอ้รู้จักกันดีฝาทลายโจรตรงนี้ก็ต้องดูอีกว่าเราเหมาะที่จะทานอะไรตรงไหนก็ต้องมีข้อเขายาแต่ละตัวเขาจะมีข้อห้ามข้อควรระวังแตกต่างกันออกไปค่ะก่อนใช้ยาแนะนำให้หาหมอหรือเภสัชกรก่อนโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพครับ
แล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นกลุ่มโรคอาการแรกตรงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรตรงนี้กลุ่มที่สองค่ะก็คือกลุ่มระบบทางเดินอาหารค่ะเมื่อกลุ่มระบบทางเดินอาหารผิดปกติไปนะคะจะส่งผลให้เรียกว่าประเภทคู่ทเสมหะนะคะหรืออุจจาระธาตุเราเนี่ยแหละค่ะก็คืออุจจาระธาตุอุจจาระธาตุเราเนี่ยแหละค่ะคู่ทเสมหะคืออุจจาระธาตุเมื่อเกิดการพิการหรือผิดปกตินะคะจะทำให้เกิดอาการลงท้องนะคะหรือท้องร่วงท้องร่วงหน้าหนาวก็มีสิทธิ์ท้องร่วงใช่ค่ะได้เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะหน้าร้อนหรือหน้าฝนหน้าหนาวก็มีสิทธิ์ค่ะนะคะแล้วก็อีกหรือพวกกลุ่มอาการลมในท้องเยอะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเรียกว่าช่วงปัจฉิมวัยแต่เดิมเนี่ยก็มีสภาวะท้องอืดท้องเฟ้ออยู่แล้วนะคะยิ่งช่วงนี้เนี่ยยิ่งเป็นมากขึ้นเพราะว่าเกิดจากธาตุแปรปรวนค่ะเขาไม่ใช่เกี่ยวว่ากินอาหารเยอะนอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยร่วมปัจจัยร่วมอาการท้องร่วงเกิดจากธาตุผิดปกติแล้วสาเหตุของการที่ธาตุผิดปกติก็เกิดจากการทานอาหารนี่แหละนะคะยิ่งช่วงฤดูหนาวเนี่ยไวรัสชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไวรัสที่รู้จักกันนะคะไวรัสโรต้านะคะเขาจะเข้าสู่ร่างกายทางปากแล้วเขาก็จะไปขยายพันธุ์แพร่พันธุ์ในลำไส้เรานะคะโอ้อันนี้ก็ถือว่าจะมาในช่วงฤดูหนาวพอหนาวเสร็จก็มีผลตรงนี้เหมือนกันการกินการนอนการจริงๆเขาไม่ใช่เฉพาะฤดูหนาวเขาขยายพันธุ์ได้ทุกฤดูแต่เพียงว่าฤดูหนักเนี่ยทำให้เขาแข็งแกร่งมากขึ้นโอ้เหมือนโควิดเลยเนาะประมาณนั้นใช่ค่ะไวรัสเขาจะแข็งแกร่งในอากาศหนาวใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุจะต้องดูแลสุขภาพด้วยอาการพวกนี้เป็นพิเศษใช่เอาละครับถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มหลักเลยที่คุณหมอเกศพูดมาเมื่อกี้นะครับมีอาการเกิดขึ้นละเกี่ยวกับเรื่องท้องนะครับอืดท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการทางออกเกี่ยวกับเรื่องแผนไทยตรงนี้ยังไงครับค่ะถ้าเป็นกลุ่มยานะคะที่ใช้บำบัดอาการเหล่านี้นะคะก็คือถ้าเป็นอุจจาระร่วงหรือท้องเสียนะคะใช้เป็นยาเหลืองปิดสมุดถ้าแผนไทยใช่ค่ะหรือยาอีกอัตวันไหนก็เป็นพรหมพักยาชื่อพรหมพักพรหมพักใช่พรหมพักอ๋ออันนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมครับต้องพบหมอแผนไทยอ๋อต้องพบหมอแผนไทยเท่านั้นเบื้องต้นเราหาเหลืองปิดสมุดได้ค่ะครับอย่างนี้ถ้ามีอาการแรกเริ่มอันนี้เราใช้ยาหลงปิดสมุดก่อนได้มีขายตามท้องตลาดไหมตามร้านยาแผนไทยมีแน่นอนค่ะที่มีหมอให้สัจกรรมแผนไทยใช่ค่ะใช่นะครับหรือว่าไปตามโรงพยาบาลที่ว่ามีรักษาคลินิกแผนไทยก็มีให้การรักษาตรงนี้เช่นกันใช่ค่ะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับใช่หมดหรือยังครับเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอาการที่สองท้องเสียใช่ไหมคะต่อไปจะเป็นในเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อนะคะท้องอืดท้องเฟ้อก็จะใช้เป็นง่ายๆเลยค่ะบ้านเราขมิ้นชันโอ้รู้จักกันดีนะครับขมิ้นชันขิงหาง่ายมากเลยเนาะไปตลาดก็มีใช่ค่ะแล้วเขาจะกินยังไงดีครับที่แบบว่าเหมาะที่แบบอย่างคนสูงอายุกินอะไรเงี้ยกินทานง่ายอะไรเงี้ยทานก่อนอาหารค่ะอ๋อใช่ค่ะให้ทานก่อนอาหารแต่ขิงเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะคนที่มีภาวะกรดไหลย้อนอยู่เนาะเขาก็อาจจะไปกำเริบได้เราก็เลี่ยงทานขมิ้นแทนหรือเป็นยาธาตุอบเชยก็ได้นะคะครับใช่ค่ะยาธาตุอบเชยเนี่ยทานง่ายอร่อยอร่อยด้วยใช่ค่ะแล้วเห็นผลเร็วด้วยโอ้อันนี้ก็ถือว่าถ้าใครมีอาการท้องอืดท้องเฟ้องี้ก็ทานได้เลยผมถามนิดนึงคุณหมอสมมุติว่าหน้าปากซอยบ้านผมมีร้านขายเต้าหวยเนาะที่เป็นน้ำขิงอย่างเงี้ยผมซื้อมาทานได้ไหมได้ค่ะได้ก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่ถ้าผมเป็นเบาหวานต้องลดน้ำตาลให้น้อยลงนะบอกคนขายว่าไม่ใส่น้ำตาลหรือใส่น้อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ช่วยได้เช่นกันนะครับโอ้แล้วครับและกลุ่มตรงนี้มีอะไรต่อครับคุณหมอครับค่ะต่อไปจะเป็นกลุ่มอาการโรคผิวระบบผิวหนังค่ะกลุ่มที่3ละตรงนี้นะครับเวลาสภาพอากาศภายนอกเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นเรื่องฤดูหน้าหนาวเนี่ยอากาศเย็นลงร่างกายเนี่ยเขาจะเพิ่มความร้อนค่ะเขาจะมีกลไกการป้องกันตนเองนะคะเขาก็จะไป
เพิ่มการเผาผลาญนะฮะดึงเอาไขมันที่สะสมมาเนี่ยแหละ มาใช้ในช่วงนี้โอ้เนี่ยหน้าหนาวนี่ไขมันใช้เยอะสุดเลยประมาณนั้นเลยค่ะใช่ค่ะถึงว่าคนน้ำหนักเยอะๆอย่างผมนี่หน้าหนาวนี่จะหนาวจะไม่ค่อยหนาวเหมือนคนอื่นใช่ใช่ค่ะความทนทานในเรื่องของเกี่ยวใช่ไหมครับเกี่ยวค่ะไขมันมาช่วยใช่ค่ะแต่ผลจากการที่ร่างกายเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยแหละค่ะทำให้ผิวหนังเนี่ยแห้งพอไฟความร้อนก็คือไฟนะคะสูงขึ้นน้ำจะแห้งพอน้ำแห้งผิวแห้งค่ะพอผิวแห้งเกิดอะไรขึ้นคันค่ะเป็นผื่นผมเห็นบางคนเขาเกาซะเลือดซิบบางทีไม่มีผื่นก็คันได้เพราะว่าผิวเขาแห้งอ๋อครับใช่ค่ะอันนี้เห็นเยอะเหมือนกันโดยแต่ก่อนตอนเด็กๆผมก็เป็นนะพอหน้าหนาวแล้วผิวจะแห้งแล้วเราก็จะเกาโอ้โหมันดีจริงๆไม่ควรเกามากไม่ควรเกาไว้มาตรงนี้ใช่ค่ะก็เราก็ใช้วิธีการทาโลชั่นนะคะหรือใช้เจลก็ได้ค่ะถ้าแพ้ไทยเราใช้เจลว่านหางจระเข้ค่ะแล้วว่านหางจระเข้นี่สรรพคุณก็เป็นไงบ้างตรงนี้หนึ่งคือลดอาการอักเสบนะคะสองก็คือทำให้ผิวนี่ชุ่มชื้นมากขึ้นครับใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยเป็นเจลว่านหางจระเข้ใช่ค่ะถ้าไม่มีโลชั่นซื้อมาทาได้เลยซื้อมาทาได้เลยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยใช่ค่ะและที่เราพันและเป็นแผลอะไรอย่างนี้ใช้ได้เหมือนกันไหมถ้าเป็นแผลเนี้ยก็อาจจะต้องดูถ้าเป็นแผลเกิดจากอะไรแผลติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าเราเกาแล้วเป็นแผลเฉยก็ไปใช้ครีมบัวบกถ้าเป็นแผลสดอะไรเงี้ยใช้ครีมบัวบกสมานแผลได้อันนี้มีทางออกด้วยกันใช่ค่ะมีทางออกนะครับเอาละครับแล้วมีอะไรอีกครับเกี่ยวกับผิวหนังตรงนี้ค่ะก็ประมาณนี้จริงๆในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะต้องเสริมภูมิคุ้มกันก็อาจจะแนะนำเป็นตัวยาเรียกว่าเหงือกปลาหมอเหงือกปลาหมอใช่ค่ะเหงือกปลาหมอเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงน้ำเหลืองค่ะพอระบบน้ำเหลืองดีเลือดดีภูมิคุ้มกันเราก็จะดีตามไปด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะครับโอ้โดยเฉพาะคนธาตุน้ำเนาะต้องพึงระวังตรงนี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าโอ้เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมต้องโดยเฉพาะว่าคนธาตุน้ำต้องดูแลสุขภาพดีๆช่วงนี้รวมถึงธาตุอื่นที่คุณหมอบอกด้วยใช่ค่ะนะครับเอาละครับแล้วอย่างแผนไทยของเราตรงนี้นะครับช่วงฤดูหนาวเนี้ยคุณหมอมีอะไรอยากจะเสริมกับท่านผู้ชมในรายการเพิ่มเติมครับค่ะก็คือสิ่งสำคัญก็คือต้องทำให้ร่างกายอบอุ่นไว้ก่อนนะคะครับเพราะว่าเราจะได้ทำให้ภายในเราเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปครับเนาะเพราะถ้าข้างนอกเย็นข้างในเราจะร้อนเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ข้างนอกเราเนี่ยอุ่นข้างในเราถึงจะไม่ร้อนมากเกินไปผมขอถามเสริมนิดนึงคุณหมอบางคนบอกว่าออกกำลังกายช่วยได้ไหมอย่างเช่นฤาษีดัดตนของเราอ๋อใช้ได้เลยใช้ได้เลยใช้ได้ดีด้วยค่ะใช้ได้ดีด้วยใช่ค่ะมีงานวิจัยเรื่องการทำฤาษีดัดตนนะคะทำให้เขาเรียกว่าการไหลเวียนเลือดนะคะฟลูมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็สามารถบำบัดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหรือว่าโรคเกี่ยวกับปุ่มกล้ามเนื้อได้อ๋ออันนี้ก็ถือว่าเมื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้เราก็ตื่นมาหนาวเนาะเราแบบว่าโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแย่งห้องน้ำกันอะไรอย่างนี้มีห้องเดียวเราช่วงรอเนี่ยเราฝึกฤาษีดัดตนไม่ได้ด้วยเลยโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะมีท่าอะไรแนะนำครับคุณหมอครับฤาษีดัดตนใช่ไหมคะครับจริงๆเยอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับข้อบ่าไหล่อุดเป็นกันเยอะนะเราดูออฟฟิศซินโดรมตรงนี้นะใช่ค่ะข้อบ่าไหล่หรือปวดศีรษะอะไรเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้อาจจะลำบากนิดนึงมันต้องนั่งเนาะแล้วก็ยกมือขึ้นค่ะตามคุณหมออันนี้จะแก้ปวดศีรษะนะคะยกไว้กันแต่จริงๆต้องนั่งขัดสมาธินะคะครับผมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะแล้วก็เอามือด้านขวาดันไปด้านซ้ายแบบนี้นะคะค้างไว้พร้อมกับหายใจออกแล้วก็คายแล้วก็หายใจออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจากด้านขวาเป็นซ้ายทำเนี่ยค่ะหลายๆรอบ3-5 รอบนะคะแล้วก็มีท่าอื่นอีกเยอะแยะเลยได้เลยไปดูได้เลยนะครับใน YouTube นะครับเพจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับฤาษีดัดตนโดยเฉพาะคุณหมออยู่กลุ่มงานนวดด้วยของสถาบันการแพทย์แผนไทยก็ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันใช่ค่ะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนวดใช่ค่ะนวดถือว่าฤดูหนาวเนี่ยเหมาะเลยที่จะออกกําลังกายโดยเฉพาะฤาษีดัดตนตรงนี้ใช่ค่ะใช้ได้ดีเลยโอ้โหแล้วก็ยังมีอะไรบ้างครับนวดที่แบบว่าตอนนี้ทําขอนอกเรื่องนิดนึงว่ามีงานวิจัยอะไรที่กําลังดําเนินการอยู่ในช่วงนี้ตอนนี้ใช่มั้ยคะที่กับถอดองค์ความรู้นะคะที่ของกลุ่มงานเนี่ยมีทั้งเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุนะคะโรคมีบุตรยากนะคะ
เกี่ยวกับนวดอัตลักษณ์อย่างเช่นเหยียบเหล็กแดงยองเส้นของทางภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอกเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตอกเส้นนี่ป๊อก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 ที่งานมหกรรมเราไปฟังกันหัวนี้เราเกริ่นขึ้นมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีโอกาสนะครับเราจะเรียนเชิญคุณหมอเก๋มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวดต่อไปและก็ช่วงนี้ฤดูหนาวเราก็เชิญอาจารย์มาให้ความรู้นะครับให้คุณหมอให้ความรู้รวมถึงแนะนำท่าหรือสีดัดตนที่เหมาะจะออกกำลังกายในช่วงฤดูหนาวนี้ด้วยนะครับเอาละครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมก็จะได้รับความรู้เต็มอิ่มเลยนะครับกับการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคในช่วงฤดูหนาวนี้นะครับทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอไปมารัตนพรนะครับหรือคุณหมอเก๋เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้ท่านผู้ชมในรายการครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับแล้วกลับมาพบกับรายการซิดชาแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา 11:00 นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหมอเก๋ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีค่ะ